สวัสดีค่ะพี่น้องคะดีเจสาวนมเยินอีสานอ่อนซ่อนค่ะมาทักทายพี่น้องย่ำแรงๆถ้าแม่นปกติแล้วนั่งในรถแบบนี้ก็คือเดินทางตามน้องอุ้งอิงตามวงสาวหน่อยเพชรบันแพงไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่ามื้อนี้สาวนมเยินบ่ได้ไปเด้อพี่น้องเด้อก็คือเพิ่นทำการแสดงมื้อนี้นั้นจะทำการแสดงอยู่ที่ตลาดโตโต้หลังซี่เกตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะมื้อนี้บ่ได้ไปถ่ายคลิปเด้อพี่น้องแล้วก็คือสิบ่ได้ไปย่าวเติบช่วงที่เพิ่นลงไปทั้งกรุงเทพนะคะเนื่องจากว่าสาวนมเยินก็มีภารกิจแล้วนอกจากนั้นอันลูกสาวก็จะสอบเข้าม.1ค่ะก็เลยบ่ได้ตามลงไปทั้งกรุงเทพนํานะคะพี่น้องคะส่วนมื้อคืนนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปมาฝากว่าตอนพี่น้องอยู่ทางศรีธาตุทางอุดรธานีเนาะก็หวังว่าพี่น้องคือจะมวนซืนถือกอกถือใจกันสำหรับคำขึ้นที่ผ่านมาทั้งผู้ที่ติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอและผู้ที่ไปเบิ่งหน้าห้านเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายท่านมาทักทายสาวนมเชิญมีหลายๆท่านจำกันได้เนาะเห็นผู้ตัวน้อยๆก็ย่างเขามาหาจังสินะคะขอบคุณได้หลายไปหลายหว่องหลายพันพี่น้องก็ทักทายพอจำกันได้จังสีกะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามือแรกน่ะนะคะพี่น้องจริงๆแล้วตอนนี้ที่สาวนมเยินถ่ายคลิปนี้กะคือจะเปิดวงล่ะค่ะพี่น้องคะทางสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะทางโคราชก็น่าจะเปิดวงแล้วแต่กะเสียดายอยู่อย่างนึงพี่น้องคะมือแรกนี่คือน้องยุกิเพิ่นยุกิเพ็ญประกาศเนาะไหทองคำสุมื้อนี้เพิ่นมาอยู่กับทางไหทองคำนะคะเพิ่นจะได้มากขึ้นเป็นศิลปินรับเชิญเนาะเป็นนักของรับเชิญมือแรกนี่กับบริว่าผู้ใดผู้หนึ่งนะคะน้องอุ้งอิงน้องยุกิแต่ว่าเฮาสิได้เห็นความสามารถเนาะได้ฟังเสียงมวลๆของทั้งลูกสาวน้องอุ้งอิงของทั้งน้องยุกิเลยมือแรกนี่นะคะโมเมนต์อื่นว่าปะทะกันนี่เอามาแข่งกันโมเมนต์ด้วยพี่น้องโมเมนต์แต่เขาจะได้เบิ่งได้ฟังทั้งผู้ที่เขาชื่นชมก็คือน้องอุ้งอิงนี่คือผู้ที่ติดตามสาวน้อยเพิ่นบันแพงอยู่แล้วแต่ว่าก็จะได้เบิ่งน้องยุกินะคะแฟนคลับของน้องยุกิก็จะได้ตามาเบิ่งมาเห็นน้องอุ้งอิงนําแฟนคลับน้องอุ้งอิงก็จะได้ไปฟังไปเบิ่งน้องยุกินําจังซี่นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องทางโคราชเนาะที่จะได้สัมผัสด้านหน้าเวทีแบบคักๆเลยส่วนผู้บ่ได้ไปก็ต้องติดตามออนไลน์ล่ะค่ะพี่น้องคะทั้งไลฟ์สดของสาวหน่อยเพชรบันแพงแน่ทั้งยูทูบเบอร์ได้หลายท่านที่จะนําเสนอสาวนมเยินก็เสียดายอยู่พี่น้องก็อยากไว้ถ่ายคลิปอยู่แต่ว่ามีความจําเป็นอีหลีก็เลยเฮ็ดคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องว่าบ่ได้ไปเด้อค่ะช่วงนี้พี่น้องคะทางกรุงเทพก็สิบ่ได้ลงไปคือกันนะคะก็ด้วยระยะทางได้หลายอย่างแต่ก็จะมีในส่วนของข่าวคร่าวนะคะมาฝากมาตอนกันนี่ก็มื้อนี้แวะหลายหม่องไปหลายที่พี่น้องไปฮอดศาลแม่ขนีศรีศาลทั้งบ้านเมื่อยตำบลดงลิ่งอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเยี่ยมยามแม่แพ่งศรีพี่สาวของแม่ขนีศรีศาลนะคะแล้วก็ไปบอกกล่าวไปขอบคุณเพิ่นที่ได้บอกได้เว้าไว้พี่น้องนี่ล่ะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแบบนี้ล่ะว่าถ้าพี่น้องเบิ่งมีคลิปยอดวิวถึง200,000ก็จะกลับมาอีกจังซี่ก็พอดีเป็นคลิปเดียวพี่น้องที่เป็นคลิปอยู่บ้านแม่แพ่งศรีถึง 280,000 นะคะพี่น้องคะก็ด้วยความเหตุคลิปก็ยังบ่ท่านมียอดวิวหลายพี่น้องคะได้แสนลักแสนนี่ก็ถือว่าดีใจแห้งแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามซอยกันขอบคุณแฟนคลับน้องอุ้งอิงขอบคุณแฟนคลับบอสโจขอบคุณแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบันแพงเอื่อยอายน้องนุงหมอรองหมอล่ำสุขุสุคนนะคะที่ซอยกันโปรโมทซอยกันแชร์เห็นหน้ากันย่ำใดก็มีแต่ทักทายแล้วก็บอกฝากช่องฝากยังเยอะสิก็ขอบคุณได้หลายขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนนะคะที่ติดตามกันต่อไปพี่น้องคะติดตามกันต่อไป
ป็นกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะส่วนพี่น้องทั้งโคราชมื้อนี้ก็มวลมวลเด้อค่ะพี่น้องเด้อมวลมวลกับสาวหน่อยเพชรบันแพงมวลมวลกับน้องอุ๋งอิงมวลมวลกับน้องยุกินะคะอุ๊ยเสียดายเนาะน้องยุกิกับผู้งามผู้งามบ่ทันเคยเห็นในสาวน้ำยืนก็ได้พี่น้องบ่ทันเคยเห็นโตเป็นๆเสียดายค่ะมื้อนี้บ่ได้ไปถ่ายคลิปถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เพื่อนน่าจะมาทั้งโซนอีสานทั้งบ้านเฮาจังซี่สาวน้ำเยินก็อาจจะได้มีคลิปมาฝากมาตอนในโอกาสต่อๆไปขาดว่าสนะพี่น้องค่ะขาดว่าเอาละพี่น้องคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคะเดี๋ยวสาวน้ำเยินจะเดินทางต่ออันบ่ทันหอดอุบลนี่เด้อพี่น้องย้อนแวะหลายมองหลายบ่ทันหอดอุบลอยู่เดี๋ยวเดินทางกันต่อพี่น้องไปไสมาไสกะเดินทางปลอดภัยเนาะรวมทั้งตัวผู้เว้าเองนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยกันขอบคุณได้หลายกับพี่น้องค่ะมวนๆเด้อค่ะกับสาวหน่อยเพชรบันแพงมวนๆกับน้องอุ๋งอิงน้องยุกินะคะสาวน้ำยืนบ่ได้ไปฝากพี่น้องมวนซื้นแท้แล้วกันเนาะขอบคุณได้หลายค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ